ไทยมีมาแต่โบราณบอกลูกหลานใจสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาทั้งน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามีของดีดีที่เมืองใต้ทรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำปลูกฝังการทำดีบริษัทครูชาวโชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวีดิทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒน์สอนสิริมุมหนึ่งของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเช่าบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีประชาดร้อยจริงจริงสวัสดีครับครับนมัสการพระคุณเจ้าครับสวัสดีพ่อท่าแม่ท่าปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาวันนี้พี่ส้มเน็ตบอกรองูเช่าว่าถ้ามีโอกาสไอ้เว็บมาที่จันโพจันโพนี่คือวัดใช่ไหมครับครับวัดครับเป็นวัดจันโพนี่อยู่ที่ตำบลดอนตะโกอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ไปดูกับรายการตามบ่อตายเราตามรวยฝ้ายกันมาไล่พีลาแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีว่าอัตติอัตโนนาโทตนยอมเป็นที่พึงของตนนี้พี่น้องครับเมื่อครั้งพุทธกาลทําไมพระพุทธเจ้าถึงเก่งบันนี้พี่น้องครับวันนี้ท่านอาจารย์มีโอกาสเดินทางมารวมกับพี่น้องในชุมชนอาจารย์ครับก็บอกธรรมะคือธรรมชาติอาจารย์เป็นนักเดินทางและก็เห็นวิถีของพี่น้องประชาชนวันนี้มาที่นี่อาจารย์อีบอกอะไรพี่น้องญาติโยมบ้างวันนี้ครับครับธรรมะคือธรรมชาตินะครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็จริงครับเพราะท่านจะไม่ปุรกครับถึงข้องจริงที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็ไม่จัดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจัดว่าธรรมะคือธรรมชาติหรืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึงของตนครับเราชาวจันโพถ้ามีปัญหาเลยให้พึงตนเองก่อนก่อนที่จะไปพึงรัฐหรือพึงทางไหนๆแล้วแต่ครับอันแล้วนี่เรื่องธรรมชาติธรรมชาติมีปัญหาเช่นน้ําไม่พอในการทําเกษตรครับเราก็มาคิดพึงตนเองทํายังไงก็มีควายมีชีวิตนี่คือตัวเลือกที่หนึ่งครับพอเราเลือกแล้วเห็นว่ามีประโยชน์จริงเพราะว่าควายมีชีวิตนี่มีพ้นข้างเคียงที่ดีกับเป็นทางบวกครับถึงอย่างอื่นอาจจะเป็นพ้นข้างเคียงที่เป็นทางลบครับเป็นพ้นเสียแต่ควายชีวิตนี่มีเป็นทางบวกอย่างเดียวคือทางที่ดีมีชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายครับคนช่องฟังได้เชื่อมโยงอย่างตัวอย่างที่จันพ่อนี้กับหรือจันกาพ่อเดิมกับปัจจุบันหรือว่าจันพ่อคนช่องฟังนี้เดิมเป็นอำเภอเมืองแห่งเดียวกันฝ่ายล่างแยกเป็นถาซาลากับอำเภอเมืองแล้วปัจจุบันนี้คืออำเภอถาซาลากับพรหมคีรีคนช่องควังตำบลอินเขียคีรีอยู่พรหมคีรีควังโน้นครับแต่ควังนี้ตำบลดอนตะโกอำเภอถาซาลาคนช่องควังนี้จะเชื่อมสัมพันธไมตรีโดยเฉพาะคนบ้านเดียวกับคือเครือญาติกันทั้งปีครับแต่ด้วยลักอาณาเขตครึ่งอาณาจักรนี่จะทำให้คนแบ่งแยกกับเพราะปลานี้ต้องไปเลือกตังปลานี้ปลานู้เลือกตังปลานู้ตรงนี้แยกแล้วแยกไปแล้วแต่พอเรามีเคลื่อนนี่แหละกับควายกับควายมีชีวิตเนี่ยเฉื่อมชีวิตช่องควังให้มาพบกันกลับมาแล้วครับในด้านชีวิตของคนกับครับส่วนน้ำก็คือพ้นประโยชน์ที่เราจะได้จากการเกษตรเพราะคนไทยเรายังไรก็ต้องเกษตรอยู่นั่นแหละครับตามรอยตายบันทึกเอาไว้วันนี้เราบอกพี่น้องว่าตนยอมเป็นที่พึงแห่งตนนี้ถ้าเรื่องเรื่องนี้ก็อนุญาตพี่น้องก่อนเพราะว่าสมเด็จกงเกลือนี่เป็นนักสู้ที่กล้าเลือกเกินกล้าออกมาจากส่วนราชการมาชวนชาวบ้านวันนี้สมเด็จกงเกลือนี่ดังไปทั่วประเทศเลยวันนี้ครับที่แน่ๆคือยังไม่ออกจากราชการ
ยังไม่ออกครับยังอยู่ยังทำงานที่สถานีพัฒนาทรัพยากรปลาทะเลที่15ครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแต่ว่าวันนี้ที่ออกมาทําเรื่องควายมีชีวิตนี่มันเชื่อมต่อกันว่างเกลือเข้ากับเกลือเลเกลือเข้านี่เราหากินอยู่ที่พื้นที่พื้นเข้าครับเลนี่หากินพื้นที่เลที่นี่ระหว่างเลกับเข้านี่มันต้องเชื่อมกันว่าระหว่างสายน้ํานี่มันเชื่อมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานี่มันเชื่อมกันครับแต่ว่าการเชื่อมให้เชื่อมให้สนิทจริงๆนั้นต้องมีการจัดการตัวเองเหมือนที่ว่าเดียวทีนี้ก็มาตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อการจัดการตัวเองขึ้นมาสถาบันนี้ตั้งเพื่อยุบให้เร็วที่สุดนี่ในพื้นที่ของวัดจันพ่อบริเวณนี้นะฝ่ายมีชีวิตวัดจันพ่อนี้ทำท่าสถาบันการจัดการตัวเองนี้ไม่ต้องข้าวไปแล้วยุบได้แล้วเพราะได้เพราะชาวบ้านนี่ลุกขึ้นมาเพื่อจัดการตัวเองเรื่องน้ำได้แล้วครับน้ำที่จัดการได้แล้วนี่เริ่มทำมาไม่กี่วันนี่แต่สามารถตอบโจทย์ชุมชนสามารถจัดการตัวเองเรื่องน้ำทำหน้าได้ถึงพันว่าไรหน้าที่รังมาแล้วเป็นซ่องสามปีที่ผ่านมานี้ทำให้วิถีชีวิตชุมชนนี้หายไปแต่คืนกลับมาภายในระยะเวลาอันไกลที่สุดนี้ถามกันว่าชุมชนนี้เข้าใจหลักการของฝ่ายมีชีวิตที่มึงกับกูอยู่รวมกันได้ครับหลักการของฝ่ายมีชีวิตที่สำคัญที่สุดก็คือว่ารากใส่สร้างสายน้ำแล้วต้องลุกขึ้นมาเพื่อจัดการตัวเองเอาภูมิปัญญานี้มาพัฒนาให้มาเป็นเทคนิคนะครับซึ่งงานของฝ่ายมีชีวิตนี้เป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากงานข้องพระองค์ฐานเลยครับเพราะพระองค์ฐานนี้เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องสำคัญครเรื่องป่านี่เป็นเรื่องสำคัญเราเอาเชื่อมเอาเรื่องนี้เข้ามาเชื่อมด้วยกันอีบอกว่าตั้งน้ำและป่ามันอยู่ที่นาควายมีชีวิตถูกไหมมันอยู่ที่นาควายมีชีวิตปลานี่อยู่ที่ควายมีชีวิตนะชีวิตเด็กที่เราได้ยินเสียงตรงนี้เสียงหัวเราะเสียงภาคภูมิใจเสียงดีใจนี้มันมาจากกระบวนการของควายมีชีวิตที่ว่าน้ำมาชีวิตมาพี่น้องครับเขาบอกว่าถ้าคนดีอยู่ในชุมชนก้องชนเล่าได้แล้วความสุขและพ้นจากบังเกิดแก่ชนเล่านั้นอำเภอจุฬาภรณ์เป็นหนึ่งอำเภอที่ไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอเป็นอำเภอที่ซ่องก้องประเทศไทยที่อยู่ภาคใต้พี่น้องครับอำเภอแรกคือสิรินธรอยู่ที่อุบลราชธานีและอำเภอนี้มีก้องดีมากมายเลือดเชื้อพอแรงเรืองไฟมีชีวิตมันมีต้นกำเนิดเกิดมาจากจุฬาภรณ์ในอำเภอรังสรรค์บอกน้องอุจวัดได้เริ่มที่ช่องคอยครับก็คือตั้งแต่เมื่อครั้งที่ผมไปดำรงตำแหน่งในอำเภอจุฬาภรณ์นะครับครับในครั้งนั้นก็แม้ความเป็นความต้องการของชุมชนครับชุมชนได้เรียกร้องในสิ่งหลายๆอย่างครับเพราะว่าปัญหาของชุมชนเนี่ยเป็นปัญหาที่ถ้าหากว่าจะใช้ระบบราชการของเราเข้าไปดำเนินการโดยตลอดเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับถ้าเอาราชการมาจับนี่ผมแล้วมันคงลำบากเพราะฉะนั้นองค์กรที่สำคัญที่สุดก็คือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นผู้จัดการตนเองเขาอยากได้อะไรในอำเภอไปช่วยต้มเชิมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสถาบันของชุมชนที่เขาสามารถจัดการตนเองได้นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ทางในอำเภอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีหน้าที่ในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขกันควรจะได้มีโอกาสเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนผมได้จัดตั้งเป็นอาสาสมัครโดยชายพี่น้องประชาชนทางชุมชนทั้งหมดเข้ามารวมกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จจะเซ็ตหรือไม่เซ็ตมันอยู่ที่พี่น้องประชาชนและพอผมได้เดินทางมาอยู่ที่อำเภอท่าซาลาที่แห่งนี้ครับผมได้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนได้เห็นถึงการบริหารการจัดการตนเองของพี่น้องประชาชนครับจากสภาพปัญหาที่พี่น้องเป็นเกษตรกรทำนาแล้วไม่มีน้ำที่จะก้าวไปในการทำนาแล้วก็ได้มีการเรียกร้องในสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นทางราชการนั้นก็เพียงมาบอกเล่ากว้างๆแต่การจัดการเหล่านี้มันไม่มีงบประมาณและพี่น้องประชาชนก็บอกเขาพร้อมที่จะลงแรงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเร่งมาไล่ปีพี่น้องครับเร่งมาไล่ปีว่าสร้างผมนี้ไม่มีค่าอยากได้ต้องช่วยกันทำอยากให้สร้างผมนี้มีเงินมาช่วยเงินมีแรงมาช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรงมาทานในอำเภอนี่ครับมีกำลังใจมาเราครับจากซึ่งเราเนี่ยครับได้มีการทำเวทีเขาเรียกว่าเวทีประชาเข้าใจครับและพี่น้องประชาชนก็มารวมกันซึ่งการมารวมครั้งนี้ครับที่วัดจันทร์พ่อเนี่ยมีพี่น้องจากอำเภอพรหมคีรีครับได้เข้ามารวมด้วยเพราะฉะนั้นไส้น้ำไส้น้ำไอเคี้ยวเนี่ยครับคลองไอเกี้ยวแห่งนี้เป็นไส้น้ำที่เป็นไส้น้ำมิตรภาพเชื่อมระหว่างข้องอำเภอพรหมคีรีครับอำเภอท่าซาลาครับและเราได้ใช้เวทีประชาเข้าใจให้มีการเริ่มต้นจุดกำเนิดไหวมีชีวิตที่วัดจันทร์พ่อขึ้นมาบอกเราคุณเจ้าว่าสร้างผึกซาบ้าทำประชาเข้าใจครับสร้างผึกซาบ้าลงเสาเอกเลยพอวันที่5ผึกซาบ้าซึ่งเป็นวันชัตรมงคลครับยาบาวัดวัดจันทร์พ่อได้นำพี่น้องประชาชนนำไม้ไผ่ต้นแรกลงไปในไส้น้ำนั่นคือความภาคภูมิใจและเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทั้งหมดครับยี่สิบวันเช่นเลยแล้วก็ใช้เวลาจนถึงขณะนี้ครับท่านลองเห็นสภาพเลยนะไม่ใช่ถึงเดือนครับครับมันเป็นความมหัศจรรย์และความรวดเร็วและเป็นความร่วมมือร่วมไม้จากทุกไหว้ข้ามมาหมดทุกภาคส่วนครับพี่น้องครับเมื่อทำไม้ไผ่มีชีวิตในอำเภอรังสรรค์จะชุบชีวิตคนตาลาเป็นเบื้องต้นครับ
ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวท่าซาลาของเรานะมีความอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาเนี่ยก็จะมีน้ำในการทำนาซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับความจริงว่านาข้าวของเราเนี่ยจากข้าวห้อมดินที่อยู่ในตำบลดอนตะโกเข้าป้านาลีขณะนี้พื้นที่นาอยู่ที่ตำบลดอนตะโกกำลังจะยกระดับเป็นข้าวไรเบอรี่ซึ่งจะติดอันดับเป็นข้าวที่ได้รับความนิยมไปทั่วประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นอำเภอท่าซาลาตำบลดอนตะโกนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเหมือนกับตัวชี้วัดของความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องข้าวเหมือนกับข้าวสร้างยศที่พัทลุงเพราะฉะนั้นที่ดอนตะโกเราจะมีข้าวไรเบอรี่นะครับนี่คือข้าวของพี่น้องประชาชนทั้งหมดครับพี่น้องครับความสําเร็จกว้างในอําเภอเล้งเลวอีบอพี่น้องแฟนรายการตามบ่อยตายว่าถึงเวลาแล้วมาที่ชุมชนต้องยกขึ้นมากันเองวันนี้อีบอพี่น้องเรื่องหน้าเมื่อเล้งเรื่องข้าวเศร้าความยืดหวาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้พี่น้องครับเราต้องซื้อข้าวเผือนมากินปีนึง1แสนตันถ้าพี่น้องซื้อเป็นข้าวเปลือกต้องซื้อ2แสนตันถ้าพี่น้องจะต้องทำนาพี่น้องต้องทำนา4แสนรายให้คนละคนกินอย่างเดียวพี่น้องครับข้อมูลนี้เคยไม่กล้าเถียงน้องกูเจ้าเลยพี่น้องครับวันนี้ครับดอนตะโกกล้าประกาศไรเบอรี่มาแล้วที่อำเภอหัวไซประกาศไข่บดรินพี่น้องเลยรายการกันอยู่ตะยุอำเภอไหนครับจังหวัดไหนครับช่วยประกาศที่ว่าเราต้องกลับมาทำหน้ากินเองไม่งั้นเราจะลำบากวันนี้ถ้าเล่นเรื่องหน้าต้องมาเล่นเรื่องไฟเกณฑ์นำบุรีบาลเคยเป็นหัวหน้าคนไหนครับหัวหน้าบุรีคนไหนครับคนแรกนี่ชื่อนาเลยครับผมปุ้ยเสาเส้นหนักโค้งครับเป็นมุติช่องดอนตะโกครับดอนตะโกนี่ก็เป็นเกณฑ์นำที่เราทุกไหมครับทุกครับเห็นด้วยรออะไรครับเห็นด้วยที่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเรื่องกันไม่มีน้ำทำหน้าช่วงหน้านี่บอดี้มีท่านอำเภอดังสั้นแกเอามาพูดถึงในที่ประชุมผู้ใหญ่กับนั่นว่ามีควายมีชีวิตผมก็ไม่เข้าใจว่าควายมีชีวิตแบบไหนกับประธานด่านต่างแกให้มาช่วยชาวนาบ้านผมที่ผมชาวบ้านไม่มีน้ำทำนาจริงๆถึงแกได้พี่น้องครับเดี๋ยวครับข้ออย่างนี้ครับพี่น้องครับลูกราชสีผู้ปักดีต่อแผ่นดินบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องครับมันเป็นเรื่องของลูกราชสีคือผู้ใหญ่กับนั่นผู้ช่วยสารวัตรเพชรฟังผู้ใหญ่นี่แรกเลยพี่น้องครับนี่น้องตาเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าน้องกูชอบเป็นผู้ว่าให้แนบเลยตอนนี้สนใจเลยวันนั้นครับสนใจเลยครับเรื่องการชวนเลยท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอมาให้ข้อดัดจากการที่อบต.ดอนตะกู้ครับบอดี้หนังท่านพบกับท่านบอดี้คุยกับเรื่องน้ำตำนาให้ชาวบ้านนี่แหละครับครับท่านนายอำเภอว่าแกมีที่มั่นที่จะทำเกี่ยวกับควายมีชีวิตผมก็ไม่รู้ว่าควายมีชีวิตแบบไหนครับก็รับปากว่าท่านเออมาช่วยทำบัตรพุ่มตีก็รวดกับผู้ใหญ่หมู่หนึ่งและผู้ใหญ่หมู่สามครับมีอะไรครับมาอย่าเคเลยกันเลยปรึกษากันเราครับสามผู้ใหญ่กับสามคนนี้สามคนนี้แหละว่าผู้ใหญ่หมู่หนึ่งตอนนั้นไม่รู้จักควายดีไม่รู้จักควายดีโตต้นทำนาไหมไม่ทำครับไม่ทำต้นทำไหมทำครับที่ไรสิบเจ็ดไร่ต้องข้าวไรก็ผมทำข้าวตอนนี้ทำข้าวไอ้หลงไรเบอรี่ครับไรเบอรี่ตอนนี้ทำไปกี่ย่ามแล้วทำไปสองย่ามครับสองย่ามได้เกวียนเท่าไหร่ได้เกวียนก็ประมาณ20,000กว่าบาทเกวียน20,000ว่าบาทพี่น้องครับน้องกูชอบเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตมาที่อำเภอราโนดจังหวัดสงขลา 5,600 บาทเชื่อขาดถูกอีก200เหลือ 5,000 ที่เป็น20,000ว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ครับถ้ามีน้ำทำได้ถูกไหมครับได้ครับน้ำมีแล้วคว้าจะเร็วอีตําเพิ่มกี่รายก็ถ้ามีหน้าก็จะทําเพิ่มอีกครับตอนนี้คือเรานาของเอกมีอยู่เท่านี้ก่อนครับอ๋อนี่น่ะคือนาเมียครับแม่ยายแม่ที่ครับแม่ที่ครับเฮ้ยย่าวันนี้บอกครูเจ้าบอกเพื่อนรายการว่าเมื่อควายจันโพเทศนี้พี่น้องทําหน้าทําได้ถูกมั้ยได้ครับพี่น้องครับเริ่มต่อครับร้อยขาเลยจุดตรงนี้น้ำเริ่มทำขึ้นมาวันที่5ครับประมาณวันที่15น้ำก็เริ่มเข้าหน้าชาวบ้านแล้วเข้าน้ำซึ่งหน้าชาวบ้านก็เริ่มได้ปลอบลูกแล้วช่วงนี้ปลอบลูกแล้วเดี๋ยวพอตอนเนี้ยด้วยอยากให้นําผู้มาช่วยถึงคนชาวบ้านก็ว่าเรื่องตอนนั้นเข้าการรวมกลุ่มระหว่างผู้ใหญ่ผมผู้ใหญ่กับประชาชาวบ้านว่าเอาไม่เอาว่าการทําควายแบบนี้เอาไม่เอาชาวบ้านตกลงว่าเอากันเอาตังไม่มีอ่ะตังไม่มีครับครับช่วยตัวเองกันก่อนเก็บผู้ใหญ่กับนั่นในตอนตะโกเนี่ยเรารวนกันลงขั้นกันก่อนคนละ100บาทผู้ใหญ่ผู้ช่วยกับนั่นกันลงขั้นกันก่อนว่ามาช่วยชาวบ้านกันก่อนถือกระทบเถือเชือกมัดคนละ100ครับถึงโมคานมีไหมครับโมคานไม่กล้าคานครับเพราะว่าเรามาช่วยชาวบ้านใครไม่กล้าคานเข้าให้เลยถึงคานก็ไม่ทุบพูดไม่ทุบพูดไม่ทุบพูดครับเลยถึงตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคน
เห็นด้วยถูกไหมครับคนเห็นด้วยแล้วมีกล้องส้มตบทุนกล้องบริจาคเราก็ตั้งไว้แล้วใครมาก็เขียนชื่อไว้ใครมาให้ก็เขียนชื่อไว้เป็นรายขาดรอบขาดเชียกขากินน้ำแข้งขาน้ำทั่วไปครับก็เลยขึ้นมาเป็นควายนี่เมื่อเช็ดตัวนี้แล้วบอกกูจะว่าข้างหน้านี่ยกเม็ดลึกไปกลางเม็ดนี่แต่ว่าสร้างรวมตั้งเรียกก็ไล่หมื่นบาทแต่วันนี้ไม่ตั้งรักบาทหนึ่งทำได้ไม่ตั้งรักบาทครับยังคิดอีทำเพิ่มเลยไหมครับก็ยังอยู่ครับแต่ว่าต้องมีอย่างน้อยๆต้องมีกำลังใจของชาวบ้านชาวบ้านจะเอาไม่เอาครับถ้าชาวบ้านไม่เอาเราก็ทำไม่ได้มันอยู่ที่ประชาชนที่ต้องการควายนี้หรือไม่ถ้าถูกแห้งเดี๋ยวเอาไม่เอาหลังนี้เอาหนุ่มไม่วะเอาวะถ้าชาวบ้านเอาเราก็ยังทำได้ครับมันอยู่ที่เรื่องของชาวบ้านเพราะเราไม่มีประมาณมาใช้ให้ก็เลยเรามีแต่กำลังใจและแรงงานที่ต้องมาช่วยกันครับพี่น้องครับฟังระบายใจเดี๋ยวคนนี้เป็นผู้ใหญ่กันแล้วครับอันนี้ผู้ใหญ่กันมาเก๋ๆกันมาเก๋ๆเพื่อนก็บอกตอนนี้ก็ทำคันคนนี้ถูกไหมครับผมก็ไม่ใช่ทำคันเดาเลยเพราะว่าเราบอกนึงทำคันเดาผมมาตรงนี้มาแบบไม่มีน้ำไม่ทำหน้าโอ้ครับไม่มีน้ำไม่มีน้ำครับเพิ่งเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเพิ่งเข้าจับบันลำบากเข้าจับบันลำบากบอกว่าทำไฟมาเลยด่านเรียกชาวบ้านก็ทำชาวบ้านก็ทำตัวใดผู้ใหญ่ตัวใดนี่ผู้ใหญ่ทำหน้าตัวใดผู้ใหญ่นี่ทำนกเขาเรียกนกเนี่ยเขาเรียกนกตัวใดผู้ใหญ่เรียกนกทำนกกับผู้ใหญ่เองนี่ก็พูดว่านี่ถูกนะครับครับกูเนี่ยมาลุดจากผู้ใหญ่แล้วในไรก็ยังมาที่ผู้อย่างกูการแสดงว่าการที่ลุดจากผู้ใหญ่แล้วคนมาเวียนต้นนี่ก็ต้นมาท่านเลยถ้าไม่มาท่านก็ไม่มาเลยคนนู้นท่ามคนนี้ท่ามก็ไล่ขู่เรื่องกระคราวขวางข้าวก็ว่าเคยคิดทำมั่งเพราะว่าไม่มีเคยคิดทำในระหว่างนั้นก็พุ่มกันมาถ้าหนองผู้ใหญ่ฮอดทีนี้ที่ลุงทำอาจารย์พ่อเดี๋ยวหนองผู้ใหญ่ชุกเดี๋ยวก็ท่ามว่าน้องรวมทำนกกับผีเหรอพอดีหนองผู้ใหญ่ฮอดหนองผู้ใหญ่ชุกก็ว่าได้เลยได้นารถมันเรียกพวกมันนารถตอนนั้นกว่าไม่มันเรียกว่าอีปยาต่างจากไหนอย่างที่มาทำนบมันพุ่มกระบอกหนองผู้ใหญ่ฮบกับหนองผู้ใหญ่ชูกว่าไม่ตรงเดือดโรนเดี๋ยวมันมาเองไอ้ยาซาแดงว่าเป็นบุญบารมีวัดจันทร์พ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญบันดาลใจบอกกูเจ้าทำมันชนท่านครับรู้ไหมครับชนท่านผมอยู่ชนท่านครับชัดเจนเลยวันนี้บอกเรากูเจ้ามาอยู่นี่เริ่มเดือนแล้วมาอยู่17วันเต็มๆครับตั้งแต่วันทำเวทีประชาเข้าใจกับครับคือผมอุทิศช่วยช่วงคนนี้ชื่อก็มีแต่ห้าอยู่แล้วครับแล้วว่าชาวบางคิดตรงนี้ผีเป็นคนชนประธานเห็นด้วยเลยเหรอครับเห็นด้วยครับพอไปดูควายมีชีวิตของผีส้มเด็ดที่ทำแก้วสุราการกับควายชุมชนบางตาลาดกับครับครับวันนี้ภูมิใจไหมวันเช้าเร็วภูมิใจมากที่สุดครับเพราะว่าชนประธานนี่ก็ต้องอยู่กับชาวบ้านต้องอยู่มวลชนตรงนี้ครับครับนี่เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าพี่น้องชาวอินกีรีและจันพ่อมีความพร้อมกันมากผมภูมิใจเฉพาะผู้ใหญ่หมู่นึงตัดไม้ไผ่เม็ดเป็นหมู่บ้านแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชบริพารของพระเจ้าอยู่ว่างอีหนังในใจชาวบ้านได้ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องครับหลายคนเป็นไปทั้งชีวิตก็ยังหนังในใจไม่ได้วันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่น้องกูชอบปลาไหลการตามเหมือตายมาที่จันทร์พอนี้มันจะออกไปถั่วมัดวันนี้ยืนดูกับที่มาลูกราชาซีผู้วังนี้ต่อแผ่นดินข้าราชการพ่อเมืองวันนี้ในฐานะเป็นพ่อเมืองถาซาล่ามีความสุขไหมครับวันนี้ครับผมมีความสุขมากเลยครับครับตื่นตันใจยังมือแร่งเพื่อนู่นคุณได้ไหมครับคุณได้ไหมครับคุณได้ด้วยคุณได้ครับแร่งคุณได้วันนี้เป็นคุณได้ในอำเภอเห็นนายอำเภอเดินนำหน้าอยู่ตลอดเวลาวันนี้มีความสุขไหมครับค่ะมีความสุขในเมืองชาวบ้านเข้ารวมใจมีความสุขก็ทางดิฉันก็มีความสุขด้วยนะคะเต็มร้อยค่ะพี่น้องครับวันนี้ครับฟังคุณนายในอำเภอในคุณบรรดาแม่ทุ่นมาแล้วมานี่แขวกมาแขวกมานี่นี่ชื่อนางอะไรครับนางนู่จันค่ะนางนู่จันนามสกุลไรครับอินตามูค่ะมีพวกอะไรไหมครับมีค่ะมีแล้วว่างไปเป็นคนที่นี่ไหมครับเป็นคนที่นี่ค่ะถึงเขาทำควายมาวันเด็กไหมอ่ะมา3-4ครั้งแล้วค่ะมา3-4ครั้งแล้วเท่นน้ําแล้วบ่ใจมั้ยครับบ่ใจหมักมากเลยตื่นตันจนน้ําตาไหลเลยแม่เอ้ยแม่ทําหน้ามั้ยคะทําค่ะทํากี่รายประมาณ3รายว่าว่าค่ะแม่เอ้ยแม่ก็พอกินแล้วพี่ซ่ามาเก๋ๆนี่เพิ่นมาได้ข้อก่อนว่าตายได้ชื่อๆๆเลยครับนี่ครับวัฒนาดาวจิตค่ะเป็นคนที่ไหนครับคุณบ้านช้างค่ะบ้านช้างคือหมายเลยควายเลยวันนี้มีความสุขครับค่ะบ
บายบายบายใจเลยบายใจได้นามกันได้นามได้นามกันลาวพี่น้องครับนี่นี่คุณดีหน้ารังอยู่แล้วถึงที่เพิ่งได้ทำหน้าไม่มีใครไหมนี่นี่ชูชูดังเลยนี่นงเย้าจันปักดีค่ะเป็นคนที่นี่ไหมนี่มูนึ่งดำบนดอนตะโก้ค่ะดอนตะโก้เลยมาถึงมาเลยควายกี่วันเร็วมาเกือบทุกวันค่ะมาทำอะไรบ้างขนาดนี้มาทุกเรื่องใต้รูปปู่ใหญ่ทุ่งไร่เอาท่านสามัยได้ถักทุกอย่างให้ปู่ใหญ่บอกวันนี้ตามตนในตลาดตนเป็นคนแรกร้อยว่าก่อนอีตําควายนั้นคิดไม่ว่ามันสําเร็จคิดว่าสําเร็จสําเร็จเลยค่ะซ้ำชุม5ลุงเจ้าอีกวันนี้ตามทิพย์ผลึกสภาโรบันทึกเทพตัวละตัดแท้เลวค่ะมีครับลูกแม่ครับวันนี้ครับมีค่ะมีมากมากเลยค่ะอยากอีบอกอะไรเพื่อนๆคนนครที่ธรรมดาที่ไม่มีน้ำอีทำหน้าไม่น้ำไปได้ตอนเรียนมังคุดลองกองหลังชาติแล้วนี่บอกว่าเพื่อนวันนี้ครับมาคิดทำควายกันจ้าค่ะพี่น้องครับมีชีวิตค่ะควายมีชีวิตครับมาประชาชนจะมีชีวิตวันนี้ตามรอยตายบันทึกการทำที่เอาไว้อยากให้พี่น้องชาวจันทโพทางอินคีรีและดอนตะโกครับตบมือดังๆสักแรงชื่นชมตัวเองพี่น้องครับไปจองวินิจแล้วผ่านไปผิดหวังและรถมิสูกะเชิญแวะเชิญคันแวะมาแลสักคันรถกะสาวคนไทยก็สวยเข้าคันเต้นนิดแล้วอ่ะรถช่วยถูกกันคนไทยก็สวยเซอร์วิสมิซูบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิจเซลสวยเล่งเพราะเอาออกเอาใจแกได้ทุกปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอ้ตัวรองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไม่เลยกะตรงไปตรงมาบริษัทจอวินิจสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวาง0753215323พร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอชี0754127978โรงแรมซีเครีสอร์ทจำกัดขอเสนอที่พักชั้นดีริมทะเลอ่าวไทยที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซีเครีสอร์ทบรรยากาศดีมีที่พักหลากหลายสไตล์มีห้องประชุมห้องอาหารห้องคาราโอเกะบริการอินเทอร์เน็ตเรือปั่นรถ ATV มีรถตู้บริการรับส่งซีเครีสอร์ทบนถนนปากพนังหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชสำรองจองที่พักโทร075-354-488 085-062-4222บริหารงานโดยคุณวิซีเครีสอร์ททำดีออกทีวีกับผู้เช่ามาพวกเรารีบทำความดียิ่งชายชาวใต้น้องพี่ทำความดีออกทีวีกับผู้เช่าครับนมัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีพ่อท่าแม่ท่าปู่ย่าตายายข้อความสันติสุขไอ้ก่อเกิดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมรวมไปถึงพี่น้องทุกเชื้อชาติทุกศาสนาวันนี้รายการตามรอยตายบอกพี่น้องกันมาว่าเราเดินทางกันไกลไปปลาตกปลาออกปลาตีนปลาว่านอนเข้าป่านาเลคือหัวใจกล้องรายการพี่น้องครับแล้ววันนี้รายการตามรอยตายได้มีโอกาสเดินทางกันมาที่สมุทรสงครามวีรไทยค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4บอกพี่น้องแฟนรายการว่าวันนี้ครับเราเดินตามรอยกันมา10ปีจากปีพ.ศ. 2549ที่บ้านชองคอยที่ก็บอกกันมาว่าถ้าคนนี้อยู่ในชุมชนก้องชนเล่าได้แล้วความสุขเลยพ้นจากบังเกิดแก่ชนเล่านั้นพี่น้องครับนั่นคือการจุดเริ่มต้นของการทำไฟมีชีวิตมีโอกาสมาริเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2555ที่บ้านห้วยลึกตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศความดีวันนี้พี่น้องครับ6จังหวัด16พื้นที่107ฝ่ายมีชีวิตได้ชุบชีวิตพี่น้องเกษตรกร2วันนัดชุมนุมพี่น้องครับวันที่2วันที่3ธันวาคมปี2558ที่สมุทรสงครามวีรไทยค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4วันนี้รายการตามรอยตายพี่น้องครับพลาดไม่ได้มาตามรอยเรื่องราวของฝ่ายมีชีวิตพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเล่นกันมาสิบว่าปีว่าสร้างคมดีไม่มีค่าอยากได้ต้องช่วยกันทำอยากให้สร้างคมดีมีเงินมาช่วยเงินมีแรงมาช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรงนี้กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญครับหลายคนก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือมันเป็นเพียงแก่ของควันหรือเปล่านะครับเราก็โคตรรักขัดเวียงกันนะครับเป็นเวลาสิบว่าปีกับผู้โชว์แล้วเราก็จะต้องหาตัวแบบหรือว่าต้นแบบที่ทำตามทฤษฎีเนี้ยว่ามันไม่ใช่ข้องคิดเล่นมันเกิดขึ้นได้จริงครับพี่น้องครับวันนี้ยืนอยู่ซ่องปลาของฝ้ายมีชีวิตปลาทรายนองกูโชว์เขาทะลุบอกว่าวันนี้เราต้องหาต้นแบบครับ
ปลาคว้ามือนี่พี่ก็นี่บอกว่าต้องห้าโมเดลครับโมเดลคืออะไรวันนี้ครับโมเดลก็คือแบบเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะต้องบอกว่าแบบก็คือครูครับครับครูที่ดีคือการปฏิบัติได้ดูอยู่เห็นเย็นในสัมผัสเสียสลายประชาชนในเลแล้วมันจึงเกิดความศรัทธาการพัฒนาที่ผ่านมาที่บอกกับประชาชนไม่ตื่นรู้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเป็นพอประชาชนก็ไม่ศรัทธาตื่นไปทำอะไรก็ไม่รู้เลยครับทำให้คนไม่ศรัทธาให้คะแนนนี่สื่อกันได้แต่ความศรัทธาสื่อกันไม่ได้ครับอีบอพี่น้องวันนี้ว่าเราตามรอยฝ่ายมีชีวิตเพราะว่าถ้าเท่าความไปแล้ว10ปีพี่น้องครับปี2555เซปีไฮลังนี่มันเหมือนโผล่พุ่งขึ้นบนท้องฟ้าแล้วมันกระจายแล้วไฟมันไม่ดับครับรอยว่าฝ่ายนะครับถ้าเราตัวเล็กคูณเล่นๆนะครับงบประมาณสร้างฝ่ายถ้าให้รัฐจัดตังเนี่ยนะครับฝ่ายละอย่างไม้เรกกระซ่องหลานบาทครับส่งหลายบาทถ้าน้ำท่วมที่ก็ไม่ต้องตังงบโซ่ไม่เหลาแต่อันนี้ไม่ได้ปนันครับเพราะฉะนั้นนี่คือเกิดจากแนวคิดนะครับมีแรงช่วยแรงมีเงินช่วยเงินไม่เงินไม่แรงเหมือนกับพวกเราให้กำลังใจครับบอพี่น้องเป็นรายการหวาน107ตัวนะวันนี้บันทึกรายการโทรทัศน์ส่งธันวาคมปี2558ครับที่สโมสรวีระไทยนี้ภาพนี้มันเป็นภาพประวัติการครับเขาเรียกกันว่ารอยฝ่ายรวมใจเธอไทยองค์ราชันครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ให้คนไทยเราเนี่ยครับตระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเร่งเรื่องน้ําเนี่ยครับพระเจ้าอยู่หัวเร่งเรื่องของต้นไม้เร่งเรื่องต้นไม้พระเจ้าอยู่หัวเร่งเรื่องสมุนไพรแรงเหลืองปลูกต้นไม้ในใจคนทั้งหมดอยู่ที่ฝ่ายครับวันนี้พี่น้องครับที่สำคัญเราดีใจมากๆเพราะว่าเราชาวนครศรีธรรมราชและกับพี่น้อง6จังหวัดที่มารวมพลกันอยู่วันนี้ท่านปราโมทไมครัตครับท่านมาครับเรียกว่าพี่น้องโมทําฝ่ายหลายคนให้เหนื่อยเลยครับมีความสุขพบผ่านครับเพราะท่านปราโมทไมครัตนั้นนะครับเป็นคนไทยที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ในการสนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดฉะนั้นวันนี้แนวทางของผมที่ให้วายคนนครศรีธรรมราชเอาไปคิดและทำต่อนะครับท่านก็มาเล่าว่าทำได้จริงไม่แค่ไหนอย่างไรและเรื่องโครงการขยายพ้นครับพอเรื่องทุกเรื่องคำว่าโมเดลหรือต้นแบบของพระเจ้าอยู่ไหมครับพอเรื่องปั๊บโครงการจังหวะมันหรือโครงการด้วยเนี่ยครับโมดินเนี่ยก็จะมีการก๊อปปี้แบบขยายพ้นออกไปเรื่อยๆเป็นแบบที่ดีครับวันนี้พี่น้องครับเรียกว่าเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนตายเหล็กแต่เดียวใจในห้องประชุมพี่น้องครับซ้ำซ้ายไม่ว่าจะเป็นส้มเด็ดชักพงและก็ดร.ดำรงนี่ได้ชี้แจงแถลงการวันนี้มีพรายพลทหารเอกไม่ว่าเป็นครูทวมคุณชูท่านและก็ไล่คุณที่รวมตัวรวมพลังมาเป็นฝ่ายมีชีวิตวันนี้พี่น้องครับรายการตามตายสองคนพี่บ่าวไข่หนุ่ยคุยข้าวรอมาเรียกว่าทำดีต้องตีมือเชียร์แล้วก็ตามเรื่องฝ่ายกันมาวันนี้พี่ก็เลยอยากจะบอกอะไรพี่น้องทั่วประเทศไทยท่านรายการตามตายเชิญครับบอยรู้ว่าการเรียนรู้ครับมันไม่ได้เรียนรู้ในกระดาษในห้องเรียนเสมอไปการเรียนรู้กรณีฝ่ายมีชีวิตทุกคนจับได้ตองได้และเปียกกระได้เหมือนคนตกครับนะครับมีคนได้โอกาสอาบเหงื่อของตัวเองรู้ว่าอาบเหงื่อมันมีความสุขและก็กินข้าวกันริมไฟนอกจากในห้องนี้นะครับสโมสรวีระไทยแล้วเนี่ยจะมีการเดินทางไปดูตัวฝ่ายแต่ละตัวแต่ละตัวที่จะเป็นต้นแบบแต่ละโซนเข้าป่าหนาลีไม้เล่กันครับสนับสนุนรายการตามรอยใต้โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุ่งสงพยากรการ199จำกัดโครงการคอนโดพัฒสอนสิริบริษัทครูชาวโชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวิดีทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองนครพัฒสอนสิริคอนโดมิเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่31-41ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์โล่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆใกล้อนุสาวรีย์สะพานยาวเจ้าแห่งคอนโดเมืองนครศรีธรรมราชพัฒสอนสิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัฒสอนสิริโทรศัพท์081-9565455 075-431-107การใหม่ๆช่างทันสมัยไฮโซบ้านเดียวเลิศหรูดูก็หาแต่งคอนโดโชว์มาตรฐานสบายสไตล์คนคอนมีสิ่งดี
ให้รีบบอกมาครูชาวช่วยโฆษณาอย่ารอช้าเวลาไม่คอยสวัสดีครับสู้รู้มังไม้ว่าที่ชายครองครองบึงห้วยน้องมีคองตั้งไล่สิงสู้ไม่รู้หรือว่าเอน่าจะผ่านอาจารย์มาลองเลยวันนี้ครับผมยืนอยู่กับอาจารย์ส้มเดือดคงเกลือวันนี้ต้องบอกพี่น้องว่าว่าที่บิดาข้าวไข่มรดินมีอยู่ว่าใส่นาลามาเส้นควันเกียร์ท่าเลขเหลืองไฟมีชีวิตต้องมีส้มเดือดคงเกลือเหนื่อยเพื่อส้มแต่ว่ามีความสุขแต่ว่ามีความสุขครับครับความสุขที่มันเกิดจากการให้ครับเวลาเรามีความรู้ซึ่งเราให้ความรู้นี้ความรู้นี้เหมือนกับผักบุ้งครับยิงดัดยิงแตกยิงดัดยิงแตกกันเพราะความรู้เรื่องไฟมีชีวิตนี้เป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยืนนะครับเราให้ความสุขกับชุมชนวันนี้รอย7ไฟครับ6จังหวัดนั้นที่ทำไปแล้วนะครับแต่วันนี้นี่ทุกใต้ทอดยุ่งไปทั่วประเทศเลยวันนี้ที่บอกว่าจากวันเดินทางวันแรกเมื่อปีพ.ศ.2549ที่ชองคอยครับถูกไหมครับเริ่มก็เชื่อตังคีหลังขุดแล้ววันนี้มาพุทธเมื่อปี55ใช่มั้ย55วันนี้รอยจัดไฟแล้ว55 55 56จนถึง58ครับรอยจัดไฟรอยจัดไฟครับวันนี้เริ่มเร่งเสียงดังรอยจัดไฟนี่เริ่มเร่งเสียงดังคนเริ่มฟังแล้วคนเริ่มฟังแล้วน้องเอสจัญญาชัยวันถึงเป็นไฟมีชีวิตตัวแรกกันครับบอกว่าไฟมีชีวิตนี่เมื่อกับลูกกับนั้นน่ะพี่เดินจนโตไปกะกายตัวกะกายไปว่าได้เริ่มมีบอพี่น้องแฟนรายการวันนี้ว่าตามเบื่อตายเราเดินตามรอยกันมาแล้ววันนี้เป็นวันที่ภาคภูมิใจมาเพราะว่าโมเราที่ยุ่นหนอกทองเข้าป้านาลีมีโอกาสข้าวขายทางนั้นครับไม่จะข้าวหายนะโคสโจนะไม่ข้าวหายเหตุผลที่ข้าวหายเดียวครับทหารนี่เขาก็มีความรู้เขาก็ยากทหารทหารยากที่ช่วยเหลือประชาชนทหารนี่เวลาน้ำท่วมไปช่วยประชาชนครับอีกสองเดือนไปช่วยน้ำแห้งครับช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เดียวกันพอไปในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าเวลามาทำกล้วยมีชีวิตนี้ไม่ใช่ครับพอทำกล้วยมีชีวิตเสร็จแล้วนะครับกองทัพปักติที่นี่ประกาศเขตพื้นที่ปลอดภัยแรงถาวร40จังหวัดแล้วพี่น้องแฟนรายการฟังรายการตามเหลือตายวันนี้เรามาเล่ขอจ้างปีก็ดีก็เรียกว่าหมู่เดียวโครงสร้างเพราะว่าหลายคนที่มาเล่บางคนไม่ลงไปพื้นที่ไม่เข้าใจครับพี่ส้มเหลืองเลยก็บอกท่านปลาหมดหมายตัดว่าไอ้นี่คือคลองครับที่ขุดล็อกครับไอ้นี่คือไฟคลองที่ไม่ทุกขุดล็อกไม่ทุกขุดล็อกแต่เล็กคลองแต่เล็กคลองแต่เล็กนี้จะมีวังครับวังไอ้ตรงข้อหมายไฟนี้เราจินตนาการว่ามันคือวังครับเป็นตัวแทนของวังของวังซึ่งตรงนี้นี่เป็นโครงเป็นคลองที่ทุกขุดล็อกเราเอาข้อหมายไฟนี้ออกใช่ครับพอข้อหมายไฟออกนี้มันจะไม่มีข้อกันอยู่ไอ้นี่คือปูนนี่คือปูนมาถึงอันนี้ปั๊บขุดไปเลยปูนหรือไม่ปูนกันซึ่งไม่กันคลองดินกันถ้าว่าขุดล็อกก็คือเป็นปันนี้ไอ้นี่คือปัจจุบันนี่คือปัจจุบันเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยขึ้นทั่วประเทศไทยไม่ว่าทีไหนก็ต้องเป็นปันนี้ไม่ถือว่าเป็นปันนี้พอเราวันเข้าใจผิดครับเราเข้าใจว่าขุดแล้วได้น้ำอีบอกพี่น้องแฟนรายการว่าถ้าเรืองอีขุดคลองนี้มันตั้งงบประมาณไงมันตั้งงบประมาณไงอบต.กับเบิกไงเทศบาลอบต.กับเบิกไงมันเลยเป็นปันนี้มันเป็นปันนี้แต่ถ้าบอกว่ามีชีวิตนี้หมายไพ่ลำเท่าใดอะไรเท่าใดมันก็คิดยากแต่ว่าถ้าพอปันนี้มันคิดง่ายเมื่อยีน้องกุชวาพี่น้องแฟนรายการกับเลขอ้นลูกเต้าเติมน้ำทีนี้เดี๋ยวน้ำซ่องแก้วนะอะไรนะว่าน้ำซ่องแก้วเราเติมรวมๆกันครับเติมรวมๆซ่องแก้วนะอันนี้ซ่องแก้วซ่องแก้วอันนี้คว่างดีคล่องปัจจุบันครับคล่องปัจจุบันที่เราตู้ขุดล็อกแล้วนะซ่องแก้วใช่เลยใช่ไปเลยคุณใช่มาจากอลาสก้ามาจากอลาสก้าอัยลังกาใช่ไปเลยพี่น้องครับโอ้ปลากระวาครับเม็ดเลยเม็ดเดียวเม็ดเลยเกลียงแป้วเมียวเรียมาเลยครั้งนี้ทีมาเลยครั้งนี้คุณช่วยปลาที่ใช่ครับใช่ไปเลยซ่องแก้วซ่องแก้วซ่องแก้วเท้าเท้ากันซ่องแก้วเท้าเท้าตึ้งมาแล้วทินครั้งนู้นเด็กเดียวไม่แล้วนะไม่แล้วอะไรครั้งนี้มันจะกักไว้เป็นต้นยังมาไม่ถึงไหนเลยซ่องแก้วตรงนี้ยังไม่อิ่มดีนี่ต้องเรียกว่าปลาลู่ปลาโคตรนั่นไงไอ้นี่ไอ้นี่ต้องมาตาเมืองน้ำเมืองตาเมืองคือน้ำไปไม่ถึงเลยไม่ถึงดีน้ำไม่ต้องกลัวเลยถ้าตอนนี้คนตกตู้มถึงกล่าวว่าน้ำตัวเมืองแน่ทีนี้ไม่เลยพอแล้วพอมันซึมตรงนี้มันเละว่ะเดี๋ยวนี่พี่ส้มมันยังกินไม่อิ่มทีอันนี้คือวังอันนี้คือวังวังมันจะบังโอดาใช่ครับนะวังปลาครับจริงๆวังนี่มันมีองค์ประกอบของวังนี่คือวังครับวังตรงนี้คือวังครับวังนี้เป็นที่อยู่ของปลาเป็นที่อยู่ของน้ำเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆที่ว่ามันจะมีระบบนิเวศให้ถึงอะไรกัน
ต้องว่างนี้เราเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นพื้นที่ไข่แดงไข่แดงและถึงพื้นที่ข้างๆนี้เรียกว่าพื้นที่ไข่ข้าวไข่ข้าวพื้นที่ไข่ข้าวคือพื้นที่เกษตรที่ว่ามีนามีน้ําน้ําจะไหลจากพื้นที่ไข่แดงนี้เข้าไปอยู่เต็มมันซึมไปใช่มั้ยครับน้ําซ่องแก้วที่ว่าเดียวนี้นะลงมาถึงนี้มันจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ไข่แดงจนกระทั่งว่าพื้นที่ไข่แดงอิ่มแล้วดันเข้าไปในพื้นที่ไข่ข้าวพื้นที่ไข่ข้าวนี่ไอ้ได้อยู่อ่ะมั่งคุดทายไม่รู้อยู่ถ้าพื้นที่ไข่ข้าวสมบูรณ์ครับมังคุดไตรุดรู้จักไหมรู้จักครับมังคุดว่านที่ลานกาที่ก้อนนั้นสามสิบปีที่แล้วนี่มีมังคุดว่านครับแต่ตอนนี้หลังจากโครงทุกขุดแม่นี้มีมังคุดไตรุดมังคุดไตรุดนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทรายคาดน้ำทำทายเป็นทะเลทรายแล้วครับพอมันคาดน้ำพอมันคาดน้ำสัญญาณมันออกมาก่อนไตรุดที่ลังมันคอยตายเดียนพอตายทัดตอนมังคุดตายเดี๋ยวตอนนู้ตายตอนนี้ตายตามกันทีนี้ก็กลายเป็นทะเลทรายเชื่อว่ามันเป็นโรคมันไปซื้อยาพอมันเป็นโรคไปซื้อยานี้เป็นเรื่องอื่นนะมังคุดไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่เก็บน้ำเอาไว้ให้นะเก็บน้ำไว้มังคุดมันตอบสนองกับน้ำเร็วครับพอเก็บน้ำเอาไว้นี่น้ำมันจะซึมเข้าไปมังคุดนี้ไม่ต้องไปใส่ท่อให้มันดูดของมันเองอ๋อนะมันไปนานินหลักการของป่าไม้บอกว่าเรือนยอดต่างกันเรือนรากต่างกันครับเห็นไหมในพื้นที่ใกล้เข้ามันจะมีต้นไม้มีต้นรากยอดสูงถ้ายอดสูงแสดงว่ารากลึกครับถ้ายอดต่ำแสดงว่ารากตื้นและต้องมีหญ้าแล้วมีสมุนไพรแล้วครับไอ้นี้เขาเรียกว่ามันเก็บความชื้นช่วยกันในระบบนิเวศถ้าน้ำในพื้นที่ไข่แดงล้นทุกซึมเข้าในพื้นที่ไข่ข้าวครับรากของต้นไม้ที่มีความยืดยุ่นเรือนยอดต่างกันเรือนรากต่างกันเป็นความหลากหลายทางระบบนิเวศนะครับมันจะดูดข้องมันเองพี่น้องครับวันนี้เล่รายการตามเบิดตายพี่น้องไล่จังหวัดครับไอ้บีมจันทร์ชมชงโชตายชงเจ็ดสิบเซ่อันนี้บอกกันเอาไว้พี่น้องเลยนะทาง YouTube พิมพ์ข้าไปเล่ได้เลยพี่น้องครับวันนี้ส้มเด็ดคงเกลือจะเปิดตัวเปิดใจเปิดทุกอย่างเพราะว่าการเดินทางกันมาพี่น้องครับเรียกว่า10ปีนี้มันเหนื่อยนักสำหรับพี่น้องโบเราชาวฝ่ายมีชีวิตแต่วันนี้ทุกคนชุบชีวิตเกษตรกรให้มีโอกาสบอกกูเจ้าว่ารอยเจ็ดป้ายปันนี้แม่เลวปันนี้แม่เลวแล่มาเล่โมเดลมันนะครับเล่โมเดลตรงนี้นี่เป็นโครงสร้างอันนี้ต้องขอบคุณน้องขวัญตาสิทธิเช่นอยู่ที่ควายมีชีวิตหลายจบวิศวะไหมครับนี่ครับวิศวกะต้อนพบครั้งแรกครับน้องขวัญอยู่ในน้องนั่งไว้อ่ะดิควายมีชีวิตที่น้องขวัญรู้จักถูกใต้ถอดไปพอถูกใต้ถอดเสร็จปั๊บทำออกมาเป็นบันนีพอทำออกมาเป็นบันนีอธิบายได้บันนีตามหลักการนะครับต้องพื้นที่ทั้งหมดนี้หู้ช้างหู้ช้างหู้ช้างนี่มีสองข้างหู้ช้างนี่ต้องมีลักษณะควายแบบนี้นะครับเพื่อที่รับน้ำปานีหู้ช้างนี่ต้องขึ้นบนนะครับหลงล้างวันนี้ไม่ได้ถ้าหลงล้างวันนี้นี่น้ำมันจะไปกินหู้ช้างทุกเป็นไอ้ตรงนี้คือดันขึ้นบนครับดันขึ้นบนทั้งสองข้างนี่ดันบนนะนี่ดันหลังครับมีบันไดทั้งสองข้างอันนี้เขาเรียกบันไดข้าลงมันนะนี่บันไดข้าขึ้นนำมาทางนี้นะนำมาทางนี้นำมาทางนี้ขึ้นมาบันไดกันอีกนึงกันอีกช่องที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วก็ขึ้นมาต่อไฟแล้วก็ลงมาบันไดขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าขั้นที่สี่ขั้นที่สามขั้นที่ช่องขั้นที่หนึ่งพอบันไดที่ลงไปนี่น้ำนี่จะลดแรงลงมาน้ำป้านี่เวลามานี่มาเมื่อกับเขาเรียกว่าภาษาใต้บ้านเรานะเขาเรียกภาษาหยักสัตว์ครั้งมาครั้งแบบบุ้งมาเลยครับพอมาเมื่อกับเรานับเลขนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรื่อยๆยาวมาเลยนะครับแต่เวลามาเจอไฟมีชีวิตป๊อกมาเจอวันใดปั๊บนี้มันจะเมื่อ1 2 3 4 5หยุดเลยแล้วถึงจะมาเริ่ม1 2 3 4ไม่แล้วมีมาตั้งแต่นี่คือไฟมีชีวิตแก้ปัญหาน้ำละรอยจะตัวรอยจะตัวปันนีเป้ปันนีเป็นเหล็กแย่อยู่ที่คลองเหล็กแย่อยู่ที่คลองความตรงนี้ก็เดียวเนี่ยปิงเนี่ยปิงเนี่ยปิงตรงส่วนของเนี่ยปิงตรงนี้เนี่ยคือว่าเป็นจุดตัดเหมือนกับตัดวงจรควายเย็นอย่าให้น้ำเนียนมาชนหู้ช้างถ้าน้ำวิ่งมาชนหู้ช้างนี่หู้ช้างมันพังได้ไงเวลาปลูกต้นไส้นี้ลงไปแล้วนี่หู้ช้างมันพังเนี่ยซึ่งไส้นี่ปลูกตรงไหนครับไส้นี้ปลูกที่หู้ช้างหู้ช้างบริเวณนี้นะจริงๆฝ่ายมีชีวิตนี้ถ้าอยากคิดได้มากนะคือการเป็นวิธีการปลูกต้นไม้แต่ว่ามีขั้นตอนเราแหน่งไปถึงปลูกต้นไส้ที่ริมคลองเลยปลูกได้ไหมปลูกไม่ได้เราก็ต้องมีปักไม้ไว้และซึ่งก็คล้อมันไว้แล้วก็มีขั้นตอนตะกิดแล้วก็ปลูกต้นไทรเพื่อให้ต้นไทรนี้กินใหม่ไปนะให้ต้นไทรกินใหม่ไปให้ต้นไทรนี้กินใหม่ไปรากไทรนี้ก็รากไทรนี้มีชายาบันนี้นักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรให้ลำเงาครับให้ลูกครับ
ให้ลูกให้ดมเงาแต่ละของมันนี่กินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขว้างหน้าการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขว้างหน้าเวลามันกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปนี่ถ้ามันอยู่ที่ตอนโนดเนี่ยมันกินตอนโนดตายมันอยู่ที่ตอนเล่าเล่าเต่าตอนลุงพ่อนี่มันกินตายหมายเหนือแข้งกันได้มันกินตายแต่นั่นข้อเสียเราให้มาเป็นข้อดีด้วยให้มันกินหมายไปเผื่อที่จะมาให้หลักไส้นี่ขว้างหน้าไม่เราทางมัดนี้นะภาษาตายแล้วนะภาษาโคตรวะเขาเรียกว่าราพาราพาการไฟมีชีวิตก็คือราพาถ้าในคลองนะซึ่งมันมีเป็นยุ่มเป็นยุ่มเป็นจุดเป็นจุดนั้นเขาเรียกว่าผ้าครับต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้มาส้มๆมันเขาเรียกว่าผ้าแต่ถ้าเมื่อใดมันส้มๆจนกระทั่งว่ายาวข้ามคลองได้อันนี้ก็ราผ้าผ้าไฟมีชีวิตคือการจัดราผ้าให้มีระเบียบตำราโพเท้าเตเรกโพเท้าเมเกพี่น้องที่เล่รายการตามรอยตายวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าต้องมีความสุขแน่นอนเพราะวันนี้มู่ทำไฟมีชีวิตประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการรอยจัดไฟรอยจัดไฟวันนี้พี่น้องว่านำดูการนี้นี่เราบันทึกเทปรายการซ่องทันว่ารอยจัดไฟปันปือบ้างรอยจัดไฟตอนนี้นี่ถูกไฟนี่มีความสุขนะครับแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วงน้ำแรงน้ำลากเพราะบางที่น้ำท่วมนี่กูเต้ามันเป็นความรู้สึกครับน้ำท่วมนี่ห้าวันใน365วันนี้ช่วงเวลาที่น้ำท่วมนะแหล่งไม้กันน้ำผาน้ำผาแหล่งไม้กันเป็นเวลาที่น้ำที่เราต้องเก็บปุ๋ยกันห้าวันนี่ห้าวันเราเก็บน้ำไว้ซึมในพื้นที่ใกล้ข้าวเดียวถือว่านี่ห้าวันนี้แต่ว่าเราต้องใช้น้ำถึง360วันไอ้ยาเรามีเวลาเก็บน้ำห้าวันแต่ใช้น้ำ360วันแต่เราดันเข้าใจผิดจากทัศนคติที่ไม่ดูใครกันได้มาใส่ให้เราว่าขุดลอกได้แล้วแก้ปัญหาน้ำท่วมขุดลอกแล้วได้แล้วแก้แรงเราก็เลยทำให้น้ำต่างท่วมต่างแรงเดียวแก้ไว้ห้าวิธีเดียวคือขุดลอกเป็นการเชิญให้น้ำหลงเล่ไอ้พลๆไอ้ที่ว่าห้าวันนั้นไม่มีเวลาเก็บเลยเดียนมันมีเวลาเก็บแค่ไหนพอคนตกพับพลูดคนตกพับพลูดเมื่อน้ำส่องแก้วเดียวที่ลงมาแต่ถ้าว่าพอเราทำฝ้ายดักวายเป็นต้น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 นี้มันจะเก็บสร้างเอาไว้ทำให้เราวัน5วันนี้มีความหมายการเก็บน้ำ5วันนี้ชาย360วันนี้มั่งขุดว่านที่ลานสกาจะกลับขึ้นมาไอ้บ้านเมืองว่าขุดไทยรูดนั้นสู้ไปวันนี้มาถึงว่า365วันผ่านมากับไปมีชีวิตทุกคนบริบทต่างๆรอไปครับใครเด้งใครข้าวนี้ครับราเรือนชื่นใจราเรือนยืนใจพวกกับเรือนพวกกับเรือนเมียกับบ้านเมียกับบ้านลูกกับเร็วลูกกับเร็วต้นละไม้ลดราคาต้นทุนการผลิตไม่ต้นใหญ่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยมากมายไม่ต้นไปมาไม่ต้นไปมากมายตอนนี้ยางโลชีพวกนี้ไม่ต้นนะไม่ต้นเฮ็ดมันว่าไม่ต้นบ่ได้พอมันได้ท้องเท้านึงอีกอย่างนึงว่ากินมากมั่งกินหลังขุดมั่งกินหลังกองมั่งกินนูกินนี่ก็ลืมเม็ดแล้วสนใจอย่างอย่างเดียวที่สําคัญพี่น้องครับบอกว่าจังหวัดนครเราต้องเสือข้าวสั้นกินปีละ1เส้นตันถ้าเสือข้าวเปลือก2เส้นตันถ้าจะทําหน้าเผื่อให้คนละคนกินต้อง4เส้นหลายวันนี้ที่จันพ่อลาพี่น้องที่จันพ่อนี่ฝ่ายมีชีวิตจันพ่อวัดจันพ่อนะอยู่ที่ตาล่านะครับความสุขของชุมชนที่เกิดขึ้นนี้ภายใน15วันครับ6หมู่บ้านนะ6หมู่บ้านกับพื้นที่ 6,000 ไร่ครับทีหน้านะ 5,000 ไร่ทีหน้า 5,000 ไร่นี่หลังจากยกระดับน้ำขึ้นตามหลักการของไว้มีชีวิตนะพอยกระดับน้ำเสร็จปั๊บเข้าเลยไปไหนเมืองไสไกลหน้าที่รางอยู่แล้วชาวบ้านไปไม่มีงานไม่มีงานทำไปยุ่งเทปเนาะไปยุ่งเทปน้ำทิ้งรางไปแล้วก็เรียกว่าหน้ารางมาแล้วนะครับทิ้งให้หน้ารางไปเป็น10ปีกลับมาบ้านตอนนี้กลับมาบ้านเกือบไม่ต่างเพลินมาได้ว่าเพราะมันมีน้ำตำหน้าพี่น้องครับวันนี้เราเดินทางคงจากไล่มาร์กได้บอกพี่น้องแฟนรายการว่าที่เมืองนครศรีธรรมราชเรามีโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้เรามีโมเดลตามภาษาปีบาไคหนุยเรามีต้นแบบภาษาครูเช่าวันนี้ฝ่ายมีชีวิตกำลังจะชุบชีวิตพี่น้องเกษตรกรเพราะเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ฐานประโมทหมายตัดมาแล้วไล่ฐานผู้รักไม่ได้มาครับให้เนื่อยเลยวันนี้ให้เนื่อยวันนี้คือฐานมานี้กระมาเป็นกำลังใจครับการประมูลใหม่กลัดนี้เราไปพบฐานที่พัทลุงครับพอจัดปั๊บพอเราอธิบายฟังเสร็จโอ้ยักไปเลยยักมาทำยักมาให้กำลังใจยักมาเลยว่าวิธีมันจริงๆมันเป็นผันเปลือเนี่ยวันนี้ก็เคยมานี่มานี่แกเล่นมั้งยังมาที่ยังกว้างอย่างเดียวกว้างอย่างเดียวเลือกเชื่อพี่น้องครับตั้งใจมาข้าวรวมเวทีประชาเข้าใจกันจดฟังและการเล่วันนี้ต้องบอกพี่น้องว่าเราคงจะโชคดีแล้วแหละพี่น้องครับเพราะว่าวันนี้ผู้ที่กล้าชิดพระเจ้าอยู่ครับตามมาเลยพี่น้องประชาชนที่เป็นประสบนิกรของพระองค์วันนี้ตามรอยตายเราบันทึกเทปเอาไว้เพื่อเผื่อเม็ดเลยพี่น้องครับต้องบอกว่าเพลงสู้รู้บ้างไหมจะให้พี่น้องฟังวันนี้ช่วงท้ายของรายการต้องฟังนะครับเพราะว่าเพลงนี้มันเกิดขึ้นมาเกือบ20ปีแล้วมันบอกเรื่องราวหลวงรอยที่สมเด็จออกมาร้องนี่พี่น้องครับวันนี้เราต้องการจะบอกพี่น้องว่าถ้าเมื่อใดพี่น้องยกขึ้นมาครับมีเวทีประชาเข้าใจให้เข้าใจตัวเองให้เข้าใจตัวเองชุมชนสังคมให้เข้าใจตัวเองให้ชุมชนให้เข้าใจสังคมไม่ได้ไม่ได้แล้วมีความสุขทุกคนครับ
กล้าท้าเลยนะถ้าว่าชุมชนไหนก็ได้ที่ลุกขึ้นมาจัดการตัวเองโดยกระบวนการประชาเข้าใจนะถ้าอยู่ขึ้นมาทำกันเองบางทีอาจจะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจถึงโกรธถึงมีปัญหากันแต่ถ้าว่าหลักการประชาเข้าใจเมื่อที่อาจารย์ดำรงอาจารย์ณพงศ์กำลังทำอยู่ตอนนี้นะทุกคนจะเข้าใจโดยง่ายเลยมั่งไอ้หมายไพ่ลำหนึ่ง50บาทนี่ให้เลยเหมาตาของเจ้านี่อ้ายไปทางเกาะเลยเพราะได้เพราะแกเข้าใจ คนดีขี้ชิดว่าเพื่อนในเมื่อวานหนึ่งเจ้าไม่ให้ตอนมากนะบอกว่าไม่ให้อยู่แล้วคนนี้นะแกชื่อใหญ่ปลิกบอกแกไม่ให้อยู่แล้วและคนนี้แกขี้ชิดแกขี้มันไม่ให้แกเป็นคนขี้เนี้ยประจำเมื่อวานไม่ได้ไม่ให้แต่พอแกเข้าใจรักการกว้างมีชีวิตทั้งเม็ดนี่แกมาบวกหลับหูนั่นทีว่าแกมาหนุกเคราะห์มาหนุกเคราะห์ว่าถ้ามากอยู่ที่แกนี่ได้ปีประมาณไม่เกิน30บาทต่อต้นเพื่อเอาแต่ทุ่งทุ่นอะไรแกว่าร้อยนึงทุกปีเป็นวันนี้แกก็ขึ้นมากไม่เดือดเลยให้คนขึ้นมากมาถึงขึ้นแกว่าแกได้ไม่ขึ้นร้อยต้นนึงแต่ว่าถ้าว่าเอามาถึงทำก้อยมีชีวิตต้องมันมีคุณค่าขนาดนี้ถือแกจะอะไรติดไปดินนู่นนี่นั่นพอตอนดีโมนี่ไปข้อนะแกหายเลยนี่คือก้อยมีชีวิตพอแล้วก้อยมีชีวิตนี่อย่าเอาตังมานำหน้าเอาเงาประมาณนำหน้าเหมือนได้เลยฟังเหมือนนั้นแต่ข้าวมาถึงในหมู่บ้านปั๊บมาแถวนี้นะกูเจ้าเนี่ยกูเจ้าท่ามันได้ปีเดิมนี้แล้วก็ป้อมมาแถวเด้แล้วก็ตึ้นแน่แถวเด้ชักเดียวกันเดียวกับชุนแต่ถ้าชายภูมิปัญญานำหน้านะก็เรียกว่าให้ภูมิปัญญานำหน้าแล้วก็เงินตามลังมาทีลังนะหน่วยงานองค์กรต่างๆเราคอยข้ามาช่วยทีลังไฟมีชีวิตนี้ก็ว่าเป็นภูมิปัญญาที่พัฒนามาเป็นเทคนิคในการบริหารการนำพี่น้องครับสมัยเรียนเราบอกว่าพ้นรอยด่าจากการออกพรรษาวันนี้น้องกูโชว์สรุปหลังจากฟังเป็นสมเด็จแล้วบอกว่าพ้นรอยด่าจากไฟมีชีวิตจากสังคมที่มีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นปลาใหญ่กินปลาน้อยมือขยาวเศร้าได้เศร้าเอามันกลับมาแล้วจริงๆพี่น้องครับแบ่งปันครับเรียนจากแข่งขันให้เป็นแบ่งปันและสังคมจะมีความสุขพี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบอกว่าวันนี้เหนื่อยกับการเดินทางครับถูกมั้ยครับครับเข้าป่านาเลถ้าชุมชุมในใจรวนเร่นี้ก็ปานาเรียจะไม่ได้รอดวันนี้เล่นเรื่องไฟมีชีวิตนี้เสียงดังได้เลยนี่วันนี้นะครับครับครับการผู้ชมบอกว่าเสียงดังได้แล้วการต้องเสียงดังได้เลยนะเพราะว่าฉันเป็นซื้อทันในสำรวจข้อมูลไว้พอสมควรแล้วนะครับการฉันยืนยันนะว่าเล่นเสียงดังได้เสียงดังได้เลยขอบคุณมากครับครับที่บอกไปน้องว่าการที่ขายวชิรวุฒิกองทัพภาคที่สี่เปิดโอกาสได้ซ้ำซ้ายอาจารย์สักพงษ์นินไพรัตน์ดร.ดำรงโยธารักษ์และอาจารย์ชมเดชคงเกลือได้เดินอย่างสหภาพเฮ้ยนี่มันเป็นปรากฏการณ์ของชุมชนครับใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าจะบอกเรื่องไฟมีชีวิตวันนี้บอกอะไรวันนี้ครับไฟมีชีวิตครับเป็นกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องน้ำของชุมชนที่เกิดจากชุมชนเองนะครับเราใช้เทคนิคการทำประชาเข้าใจถึงแตกต่างจากประชาคมครับนะครับประชาเข้าใจคือการให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ข้อมูลของเขาเองโดยตัวเขาเองเรียนดูจนกระทั่งเขาสามารถลุกขึ้นมาแก้ปัญหาของเขาได้เองก่อนครับถีเลือบากว่าแรงหน่วยงานองค์กรต่างๆคอยข้าไปช่วยครับครับผมวันเล็กทำไฟมีชีวิตเนื่อยใช่ไหมครับเนื่อยครับแต่มีความสุขเรียกว่าผ้ามวยไปต้อยผ้าไก่ไปชนผ้าวัวไปชนถ้าว่าเพเวลาลบเลือดมีเป็นองค์กับลำบากครับนี่วันนี้นะครับมากันเต็มหมดแล้วครับใช่ไหมครับครับวันนี้ชุมชนในการขับเคลื่อนต่อไปนี่อาจารย์ว่างเมื่อเดือนอะไรมาก่อนครับก็ว่างเมื่อเดือนของหอบประมาณครับเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าถ้าเกิดมีหอบประมาณข้าวมารุ่นเสริมไฟมีชีวิตนะครับถ้าเราไม่เข้าใจมันนะครับครับไฟมีชีวิตอาจจะพังได้เพราะว่าไฟมีชีวิตจะเริ่มต้นจากปัญญาก่อนครับนะครับในการทำประกวนการประชาเข้าใจเนี่ยเราเริ่มจะให้ชาวบ้านได้ดูข้อมูลว่าใช้ต้องทำไฟมีชีวิตใช้ต้องทำเพราะว่าปลามันให้ไปต้นไม้มันให้ไปแล้วทำเพื่อให้มีน้ำเกิดขึ้นมาตรงชาวบ้านตรงช่วยกันคิดเองครับหลังจากนั้นแล้วก็ลุกขึ้นมาทำเองก่อนพอประมาณมาทีหลังเพราะฉะนั้นฝ่ายมีชีวิตเป็นกระบวนการสร้างปัญญาก่อนครับพอประมาณตามมาทีหลังครับครับแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มจากพอประมาณแล้วค่อยมาช่วยอ่ะพอผู้เช่าได้มาแล้วเส้นนึงแล้วท่านไปช่วยใช้ท่านช่วยกับผู้เช่าหนูได้เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มจากไม่มีประมาณทุกคนเอาไม้ไผ่มาเอาเชือกมาเอาแรงมาช่วยกันคิดก่อนถ้าพอไม่มีตังค์เรียกนำชาก็ได้หรือไปบอกอบจ.บอกเทศบาลบอกผู้เช่าบอกหน่วยงานต่างๆว่าเราทำแล้วเว้ยเนี่ยหมายเห็นแล้วจะทำโอ้หน่วยงานเกี่ยวกับข้ามาช่วยกำลังบอกพี่น้องว่าวันนี้รอยจะตัวนี้คิดเช่นแดงแปลกๆเร็วใช่ไหมครับครับรอยจะตัวนี่คือพลเร็วพลเร็วพลห่วงอบายความทุกข์ข้างหน้าข้างหน้าก็ยากที่จะตอนนี้ก็มีเครือข่ายจากภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานหมายละจังหวัดเขามีความทุกข์มากครับเราพ้นทุกข์แล้วก็ยากที่จะให้เขาพ้นทุกข์กันนะครับมีน้ำกับรับร่วงกับแล้วก็ความสุขมาแมนลูกล้านกับมาแมนดินก็ดีป่าก็จะมีเขาให้มีน้ำก่อนแต่ว่ามีน้ำเองอย่าไปขุดคลองอย่าไปขุดหลอขอดึงขุดหลอจริงไม่ได้น้ำเพียงแต่แค่เปลี่ยนแนวคิดนิดเดียวครับยกระดับน้ำขึ้นมา
แต่นี่ไปคุดนะครับผมมองว่าถ้าคุดนี้มันจะได้น้ํานี่ครับแต่ว่า40ปีมานี่ที่ผ่านไปแล้วนะครับไปแล้วคงที่คุดแล้วไม่น้ําสักแท็กนึงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าต้องคิดไหมนะครับไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะแต่ว่าต้องคิดไหมเราก็ยืนขึ้นมาว่าโอ้เป็นชาวบ้านคิดขึ้นมานะครับว่าถ้าได้น้ำยกระดับน้ำขึ้นมานี่ยกเพื่อยกกับไฟปูนปูนต้องไประเบิดเข้ามาทำลายทีมาสร้างอีกทีแล้วก็ได้น้ำจริงแต่ปลาอยู่ไม่ได้ครับได้น้ำจริงแต่ตะกอนหมาใช่ไหมสร้างปีสองปีนี่ตะกอนเต็มเนี่ยใส่มาคว้างเต็มแล้วน้ำกำน้อยพอวันพื้นที่กำน้ำน้อยพอไว้กับพอราลมไม่ได้มีมันได้นิเวศที่ให้ใส่มันไปได้ใส่จากชายอาร์ตนะครับไม่ได้เกิดจากทะเลนะครับมันเกิดจากปูเขาไล่ผ่านแม่น้ำไปเพื่อไปเลี้ยงชายอาร์ตเพราะฉะนั้นไฟมีชีวิตเป็นการแก้ปัญหากัดโซได้กันนะครับเพราะว่าเราจะให้ทรายเดินทางไปเลี้ยงฮาดกันพี่น้องกับมานีฟังดร.ดำรงโยธารักแล้วมาเล่นทางออกบอกพี่น้องว่าทางเหลือกล้องพี่น้องกาเซตากรเคยวันนี้เพียงแต่ว่าให้มีหัวใจรูปหน้าของตัวเองเวทีประชาเข้าใจน้องกูโจเข้าใจเลยว่ามันต้องเกิดจากการจัดการเรื่องปัญหาไม่ใช่ประชาคมที่มาต้องยกมือเพนะใช่ใช่ไหมครับใช่ครับนิดนึงครับที่ข้างมันกูโจวันนะครับกูโจดีมากที่ทำพื้นที่เก็บน้ำเอาไว้ของตัวเองแต่ถ้าเกิดให้มีน้ำข้างๆผู้ชอบมีลำบางลำห้วยทำให้น้ำเต็มลำห้วยเนี่ยครับมันก็จะทำให้เป็นตัวนุ่นเสริมให้ผู้ชอบนี่มีน้ำชายตลอดตอนนี้นะครับที่ผู้ชอบขุดบ่อนะครับมันไปดึงน้ำของเพื่อนมากันถูกไหมครับแต่ผู้ชอบเนี่ยต้องทำไปขยายเลยครับคลองลำบางต่างๆให้มีน้ำเต็มคลองเนี่ยนะครับผู้เข้าก็จะไม่ได้ไปเอาน้ำของเพื่อนมามันเอาน้ำในจากตรงนี้มาเพื่อนจะได้ไม่เดือดร้อนเนี่ยครับเพราะอันนี้ก็เป็นการที่ผู้ชอบมีน้ำเสร็จแล้วการทำน้ำในห้วยในคลองตรงนั้นคลองเนี่ยคลองห้วยละให้เต็มคลองกันโดยการทำไฟผมคิดว่าพันนี้นะครับตอนนี้นี่ทีชาอวดเนี่ยเริ่มจะมีมาร์กแหละแล้วก็ลงมาเชียนลงมาปังนั่งมันเริ่มจะพันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไปทำปังนั่งก่อนคนยังเม้นแต่มั่วแล้วอ้อยดำรงบ้าไม่แล้วต้องไปทำทีข้างบนแล้วมันจะไล่ลงมาพันนี้ครับกูเจ้าถ้ามีน้ำจืดมาเรื่อยๆมาพักน้ำเข้มเนี่ยในน้ำเข้มมีทุกไซส์อ่ะน้ำเข้มที่มันลุกเพราะว่าน้ำจืดไม่มีพี่น้องครับวันนี้กวางอาจารย์ดำรงโยธารักโม่ลุมน้ำปลาพนังพระคนบอกน้องโกเจ้าว่าเราทำป้ายทำเปลือน้ำเราไม่เดินอาจจะเป็นข้อเขียนนึงพี่น้องครับวันนี้เราประกาศใบก้อนว่า107ตัวชัยชนะของป้ายมีชีวิตเมืองนี้นครศรีธรรมราชพี่น้องครับวันนี้กับอาจารย์ครับดีครับดีครับยืนอยู่กับอาจารย์ชักพงษ์นิ่มไพรัตน์วันนี้เป็นเจ้าตำรับกล้องเวทีประชาเข้าใจครับถ้าจะบอกพี่น้องว่าประชาเข้าใจนี่มันคืออะไรกับอาจารย์ครับคือประชาเข้าใจนี้การที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจเหลืองตัวเองเข้าใจด้วยตัวเองครับไม่ใช่ไปชี้นำก็ไม่ใช่ไปบอกครับแต่เรามีกระบวนการว่าเออต้นหลงคิดที่ว่าต้นนี้มีดีได้มั้งตัวอย่างเหลืองงามนะครับว่าเจเล็กในโครงต้นนี้มีได้มั้งครับทีนี้ชาวบ้านโอเล็กมีปลามีปืดมีทีนี้ถ้าว่าไอ้ดีมันดีไหมก็ว่าดีจานครับแต่ถึงไหนยั่วยังไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับทีนี้ตั้มรือครับพอทำปุ๊บชาวบ้านก็คิดได้แล้วอ่ะเจเลเคยเห็นเลเคยเห็นนกเคยเห็นกุ้งไอ้นู่คนแจ๋เคยทำถ้าเราสิ่งเหล่านั้นมาคิดอีตั้มกันคิดว่าทำได้ไหมปากาดองกูโชว์นี่เรียกว่าคนทำที่ประชาเข้าใจนี่คือไปย้อนถูกไหมไปย้อนย้อนไปย้อนไปจีจุดครับไปลาวคือเอาพลังงานตัวเองนี่มีอยู่นี่ไปแรงไปลาวไปกระตุกไอ้ก็ตื่นไม่ใช่ว่าไปยัดวัวใส่ครับแต่ว่าถ้ากระบวนการจะประทางราชการครับโชว์เอาความรู้จากกรุงเทพมาอยากว่าใช่คนมาโลเลยครับไม่รู้ต้องทำแบบนี้ครับทำแบบนี้ครับผู้วิจัยมาแล้วแต่ที่ชาวบ้านวิจัยมาเป็นร้อยปีครับถึงหมายว่านักวิจัยวิจัย3เดือนครับครับไม่เชื่ออาจารย์กำลังบอกว่าวันนี้เรื่องเรื่องเวทีประชาเข้าใจนี่มันต้องเกิดจากภูมิปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราเห็นครับเราอยู่เราพบกับความอุดมสมบูรณ์แล้วมันต้องหยุดนี้หลังจากเราบริเวณทั้งชื่อเรียวนี้ครับเม็ดครูเจ้ารู้มากว่าตัวยังไงไอ้นะครับก็ว่าคนแต่แรกไม่รู้เลยครับถ้ามาไม่ดูไร่ผือก็คิดน้ำเคยปุ่งปลาเลี้ยงชีวิตมาน้ำเคยปุ่งปลาปล่อยมีใจแล้วมีซ่านอาหารครบเม็ดครับแล้วเลี้ยงชีวิตมาได้คนมาเล่ารู้ว่าอีไปจับปูนี่ไม่ปูขีบทำอย่างไรเลยตัวเจ้าว่าอีปูทำไมโดยไม่เติมใส่ปุ๋ยนี่ทำอย่างไรเลยเจ้าว่ารู้มั้ยแต่ช่วงนึงนักวิชาการมาครอปั้มความคิดชาวบ้านอบรมข้าวขายข้าวขายพี่น้องครับยกก็ยังเหลืองการปลูกสมุนทับทิมสยามพี่น้องครับวันนี้ต้องคุณอาทิตย์กุณอาทิตย์หรืออาทิตย์เป็นลมทุกคนครับมันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆวันนี้เวทีประชาเข้าใจนี้เติบโตแล้วครับเพราะฉะนั้นเวทีประชาเข้าใจทำเรื่องไรก็ได้ครับแต่ต่อไปหัวใจสำคัญของประชาเข้าใจก็คือจะทำให้คนนี้รู้ว่าโอ้ต่อไปนี้เราไม่ต้องพึ่งเพื่อนครับเราสามารถพึ่งตัวเองได้นี่คุณเจ้าลองเลยตอนนี้ที่พวกกำลังทำนะอันนี้ก็หนอกว่าอีกหนึ่งครับ
เรากำลังทำโรงเรียนให้ความสุขครับไปท่ามชาวบ้านเลยว่าโรงเรียนนี่ต้องการให้เด็กมันคือต้องการให้เด็กอ่านโอเคียนได้คิดเป็นต้องการให้เด็กมีคุณธรรมต้องการให้เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ครับแล้วก็คิดว่าถ้าทำมันทำคือกันเลยนี่ตอนนี้ที่โรงเรียนไตรรัตน์คุณโจที่อำเภอลังกาไตรรัตน์74ครับเป็นโรงเรียนเล็กในประเทศไทยที่ตอนนี้ชาวบ้านไม่ต้องให้ลูกพาได้มาโรงเรียนเลย มาโรงเรียนมือเปล่าเอาความรู้กลับบ้านครับตั้มดาอีทวนทางกับเนรัตน์ครับหรือว่าลุงกับร่องถุมเราว่าต้องเรียนพิธีครับพ่อแม่ก็ไม่ต้องทำไรเป็นนักเฝ้าลูกป้าเปล่านั่งซื้อป้ายมาวันจ้ามโลครับคู่ซ้อนวันหนึ่งไม่เกินคิดแต่ทีไตรรัตน์แจกดาดดาดเอซี่ชายเร็วครับผู้ชมวันจันทร์พันกันนะครับตอนนี้เคยที่มีกระดาษเอซี่สีชายเร็วนึ่งหน้าบริจาคได้ที่โรงเรียนไตรรัตน์ครับเราจะพาไปให้เด็กเขี้ยนเดี๋ยวมาแต่งเป็นเล่มสวยงามเลยเด็กจะสะสมเลยทุกวันเจ้าวันนี้ไปควักแมววันนี้ชั้นแต่งโคลนได้เร็ววันนี้ชั้นเขี้ยนเหลืองมังคุดส้มโอได้เร็วครับวันนี้ชั้นเขี้ยนเหลืองปุ่มปัญญาไอวีทีทำมังคุดไม่ไออู้รุดได้เร็วอีบอพี่น้องเป็นรายการว่าเกิดจากเวทีประชาเข้าใจประชาเข้าใจคุณเข้าใจครับเด็กเข้าใจเข้าใจผู้ปกครองเข้าใจเข้าใจไปกันนายครับเพราะฉะนั้นเมื่อไตรรัตน์นี่ครับเราจะไม่ลืมเลยว่าต้องฟังนโยบายจากกรุงเทพครับแต่เราจะฟังนโยบายชาวบ้านแล้วนโยบายชาวบ้านมาทำครับโปรดทำเสร็จนี้จะเหมือนแนวหนุ่มเหมือนควายครับโปรดทำเสร็จเราหวังว่าสักวันนึงโรงเรียนไตรรัตน์เนี่ยจะเป็นต้นแบบการปฏิรูประดับชาติที่บอกหลวงปู่เจ้าว่าเสปีประชาเข้าใจกองป้ายมีชีวิตวันนี้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วก็ไปอย่างรีเร็ววันนี้เอ๊ะมากับครับฐานประธานผู้ตรวจท่านอาจารย์ศรีราชาหมายเองหมายเองไม่ถ่ายเลยถ่ายบาร์มุนนักว่าถ่ายบาร์มุนไปนั้นบาร์นั้นก็บาร์นั้นก็โม่เราบาร์ใช่นี่จังหวะคุณผู้ชมแต่บาร์นั้นทำมันที่ทำเรียบร้อยอย่างเดียวฐานเกี้ยนถูกหน้าทำประชาก็จะเมื่อจ่าบ้านเลยอึ่งนั้นไม่เลยเดียวอินเตอร์น้อยๆครับเพราะว่าด้านหน้าที่คนใหญ่คนโตบาร์นั้นสร้างไงผมเกี้ยนผมสร้างอาจารย์อาจารย์เกี้ยนมันสร้างไงด็อกเตอร์ที่อาจารย์เกี้ยนนี่สร้างไงฐานบาร์มุนไปกันทำนี่สร้างไงฐานนายผู้ทำนี่เราก็ตื่นเต้นแต่ว่าจริงๆมันเป็นคนทุกคนตกลงว่าความคิดทุกคนมีขาเท้ากันไม่ว่าป้าวันลาไม่ว่าลุงแดงไม่ว่าด็อกเตอร์ถ้าข้ามาอยู่ในเวทีนี้ข้าเท่ากันพี่น้องกำลังอีบอกว่าวันนี้ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำถ้าวันนึงเราเปลี่ยนหน้าที่ได้เราทำบทบาทได้กล้ากับสังคมได้เราก็อยู่ได้ไปยื่นเล่อาจารย์รักพงศ์บรรยายนาองค์ท่านปราโมทนายกรัฐนางฟังนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆพี่น้องครับวันนี้ป้ายมีชีวิตยังต้องก้าวเดินกันต่อไปพี่น้องครับสวัสดีท่านครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเยือนเมืองนครมาติดตามเรื่องฝ่ายมีชีวิตท่านอยากจะบอกอะไรพี่น้องชาวฝ่ายมีชีวิตบ้างครับผมก็คิดว่ามันเป็นความคิดนะครับของคนที่เป็นป่าชาวบ้านครับที่สามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็โดยเฉพาะแนวทางที่จะเอาไปทำฝ่ายมีชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำได้โดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณมากอาศัยชาวบ้านซึ่งมีแรงกายแรงใจนะที่จะช่วยกันให้ความร่วมมือกันมีความปรองดองที่จะทำในสิ่งนี้มันก็จะสามารถที่จะทำให้เกิดนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมกับชุมชนนั้นกับชาวบ้านนั้นโดยภาพรวมซึ่งเรื่องของฝ่ายมีชีวิตมันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของความร่วมมือของชุมชนซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเราจะนำเอาฝ่ายมีชีวิตนะฮะไปขยายแนวนี้นะครับไปขยายในภูมิภาคต่างๆของประเทศครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีหลายฝ่ายนะฮะจากทั่วประเทศเนี่ยมาดูงานนิทรรศการอันนี้นะฮะครับซึ่งมันก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าทำได้ง่ายแล้วก็ทำจากวัสดุพื้นบ้านครับแล้วก็สามารถขยายผลได้จริงเก็บน้ำได้จริงโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงนะครับอันนี้คือสุดยอดละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาไปช่วยกันขยายให้ประเทศไทยนะฮะมันจะมีฝ่ายประเภทนี้มากขึ้นจนกระทั่งสามารถกักเก็บน้ำได้นะฮะแล้วก็สามารถที่แก้ภัยแล้งในอนาคตในระยะเวลาใส่สั้นๆได้วันนี้6จังหวัดครับ5สมบูรณ์พื้นที่สร้างครับ100กับ7ฝ่ายมีชีวิตครับท่านพอใจมั้ยครับยังไม่พอใจฮะยังน้อยไปยังน้อยไปน่าจะขยายอีกเป็น10เท่าเพื่อให้เต็มประเทศครับนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจำเป็นน่าจะเป็นต้องทำโดยด่วนที่แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ
มันควรจะต้องมีน้ำนะทั่วทุกหมู่บ้านในประเทศไทยที่ไม่มีคำว่าภัยแล้งเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าเราเนี่ยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยปล่อยปละเลยนะครับไม่ได้มีการทำอย่างจริงจังนะจะไปคอยก็มันแผ่นดินเนี่ยผมว่าคงยากเพราะนั้นชาวบ้านเนี่ยผมว่าต้องช่วยตัวเองเพราะว่าโง่มาเหล่านี้ไม่สูงนะฮะเพียงแต่ต้องใช้เรื่องของวิธีการแนวความคิดกับใช้วัสดุพื้นบ้านทำผมว่ามันถูกที่สุดเกือบจะไม่ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เลยนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นการแก้ภัยแล้งที่ชาวบ้านเนี่ยไม่จำเป็นนะครับต้องไปรอรัฐบาลให้มาแก้บัวตลอดรัฐบาลแก้เนี่ยผมว่าอีก10ปีก็ไม่ได้แก้หรืออีก20ปีก็อาจจะยังไม่ได้แก้ช่วยตัวเองครับครับสิ่งที่ดีที่สุดคืออัตตาหิอัตโนนาโถชาวบ้านต้องรวมตัวกันช่วยตัวเองแล้วเขาก็จะได้ผลลัพธ์ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอรัฐบาลครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับวันนี้มาเยือนเมืองนครมาฟังเรื่องน้ำท่านจะบอกอะไรพี่น้องชาวนครวันนี้ครับคืออย่างนี้นะครับก็มารับรู้รับทราบทางเครือข่ายฝ่ายมีชีวิตเนี่ยครับก็จะมีการพบปะพูดจากันร่วมกับกองทัพภาคที่4ที่เป็นหัวหน้าในการจัดการมากับผู้ตรวจประธานผู้ตรวจการแผ่นดินไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องบริบทที่สำคัญทีเดียวกระบวนการบริหารจัดการรู้นะครับว่าบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนโดยชุมชนจะทำฝ่ายมีชีวิตฝ่ายจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่คือเป็นกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำโดยชุมชนครับโดยชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างแนวคิดหลักคิดหลักธรรมแล้วก็กระบวนการทำด้วยก็ไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญเดียวนะครับถ้ามีการวางปักหลักได้ชัดเจนแล้วการบริหารจัดการน้ำในที่ต่างๆจังหวัดต่างๆด้วยไม่ใช่เฉพาะนครศรีธรรมราชอย่างเดียวครับจังหวัดต่างๆจะท้องถิ่นต่างๆก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเมื่อรู้ว่าจะมีแผนลักษณะนี้ต้องมาพูดจามาพบมารับรู้รับฟังเขาหน่อยครับแล้วก็พบเห็นไอ้ข้อมูลที่ก็พูดจากันในระหว่างนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าชุมชนเขามีการรวมตัวกันเพื่อจะทำฝ่ายมีชีวิตแล้วก็บนการที่เขาสัมมนากันวันนี้เรียกว่าสัมมนาดีกว่าว่าวิธีการมันเป็นยังไงมีหลักคิดหลักธรรมยังไงนี่น่าสนใจครับแล้วก็ต้องเนี่ยก็มาบอกเขาว่าต้องต่อยอดต่อไปนะแล้วทราบว่ามีภาคอีสานก็มาภาคกลางก็มาครับนี่ก็จะเกิดประโยชน์วันนี้6จังหวัด56พื้นที่100กับ7ฝ่ายมีชีวิตนั่นเลยสิไอ้ฝ่ายตัวฝ่ายก็เรื่องตัวฝ่ายครับแต่ก่อนจะมีฝ่ายมีชีวิตเนี่ยมันเป็นกระบวนการรวมตัวของชุมชนครับที่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเนี่ยวันนั้นก็มาพูดจากับเขาแล้วขอพูด2อย่างกระบวนการรวมตัวกันคิดรวมตัวกันวางแผนรวมตัวกันทำโดยไม่พึ่งพางบประมาณแผ่นดินไอ้นี่สำคัญที่สุดครับนะฮะแล้วก็เนี่ยก็เห็นว่าใช้วัสดุพื้นบ้านเอางี้ก็แล้วกันครับวัสดุพื้นบ้านช่วยกันทำออกแรงกันทำลงแขกอาจจะเรียกว่าลงแขกก็ได้ครับไอเนี่ยเป็นวิถีชีวิตของการทำงานเรื่องน้ำมาแต่โบราณนี่มีการรื้อฟื้นที่เนี่ยที่นี่เป็นแกนก็ทราบว่าที่นี่เป็นแกนครับก็เป็นการดีนะเพราะนั้นก็มาให้กำลังใจมาก็เริ่มกันแล้วมาให้กำลังใจแล้ววันนี้ก็มีกระบวนการเรียนให้ชุมชนเรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นยังไงการวิเคราะห์งานที่อยากจะได้เนี่ยสำคัญที่สุดนะแต่ชุมชนก็วิเคราะห์ได้วิเคราะห์เป็นครับย้ำกันให้มันดีมีสถาบันการเรียนรู้พึ่งพาตนเองเนี่ยจะไปรับรู้รับทราบดีจริงครับไอ้ตัวนี้สำคัญก็ได้หลายอย่างไอ้ตัวฝ่ายไม่เป็นไรตัวฝ่ายดัดแปลงกันได้ให้มันสอดคล้องกับท้องถิ่นครับได้คนวันนี้ครับขอบคุณท่านมากครับครับครับโอเคครับสวัสดีครับบอกพี่น้องเป็นรายการตามรอยตายว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนวันนี้พี่น้องครับเราได้มีโอกาสตามรอยกันมาเป็น10ปีแล้ววันนี้เป็นวันที่เราต้องบอกกับพี่น้องเป็นรายการทั่วประเทศว่าฝ่ายมีชีวิตชุบชีวิตพี่น้องเกษตรกรแน่นอนหลังจากได้มีโอกาสฟังเรื่องราวจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วพี่น้องครับเรามั่นใจว่าฝ่ายมีชีวิตเกิดขึ้นที่ไหนพี่น้องเกษตรกรต้องมีความสุขพี่น้องครับวันนี้ตามรอยตายเราบันทึกเรื่องราวเอาไว้พี่น้องสามารถกดติดตามได้จาก YouTube พิมพ์ครูโชว์โชว์เข้าไปเล่าเรื่องราวก้องการเดินทางไม่ว่าอีเป็นรายการครูโชว์โชว์หรือรายการตามรอยตายพี่น้องครับและก็เบอร์ที่ขึ้นเอาไว้หน้าจอ
เรื่องราวที่ขึ้นอวายพี่น้องสามารถข้าไปเล่เพื่อต้องการจะให้กำลังใจกับทีมงานน้องกูเช่าพี่น้องครับสังคมดีเราไม่มีขายถ้าอยากจะได้แล้วช่วยกันทำเอาสิมีแรงเอาแรงมาแบ่งปันใครมีเงินจะสรรมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงจะไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสิสะท้อนภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรพชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกคำพืชร้อยแปดภูมิปัญญาช่วยสืบสานเจตนารวมคนหาวันดีตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใต้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงชัยนำรอยใต้ร่วมชีวิตตามรอยใต้ตามนำมาตามรอยใต้รอยใต้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานช่วยสืบสานของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษาน้ำเสียงสำเนียงภาษามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาเรามี